กิตตี้ฟ้ามาแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยถึงกิจกรรมนี้ว่าเป็นยังไงเนาะโดยเบื้องต้นผมเล่นแบบนี้ได้เลยปล่อยออโต้นะครับส่วนคลิปในการเล่นเนี่ยเดี๋ยวขอเอาไว้ท้ายคลิปละกันนะครับเอาไว้สัก3เกมประมาณนั้นก็คือให้ดูและส่วนใหญ่ผมกดแบบออโต้ผมสายขี้เกียจนะครับอ่ะส่วนการตั้งจะเป็นประมาณนี้ส่วนที่เหลือย้ำอีกทีนะครับท้ายคลิปผมจะลงลิงก์คลิปเล่นไว้ให้โดยที่ไม่ได้พูดอะไรนะใครอยากเห็นก็ดูที่ตรงนั้นเอาได้เลยละกันนะครับมาอันดับต่อมาที่เราจะมาคุยเนี่ยมีอะไรบ้างเนื่องจากตี้ฟ้าเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งปาร์ตี้ที่ดีผมมองว่าดีคือยังไงควรที่จะมีครบทุกสีแล้วทีเนี้ยไอตัวที่ดีที่สุดอะของสีเนี้ยคือใครนะครับโซล่าครับเนื่องจากโซล่าเนี่ยมันไปได้หลากหลายหน้าที่มากๆนะครับอันนี้เราไม่ต้องสนใจกิจมากก็ได้เพราะว่าในส่วนของที่มันให้แรกเนี่ยมันไม่ได้เวอร์วังถึงขนาดนั้นไม่ได้บอกว่าไม่ดีแจกเยอะดีแต่มันไม่ได้เวอร์วังขนาดนั้นย้ำอีกทีนะก็คือของฟรีอ่ะเอาไปเถอะแต่เราไม่อยากพูดคุยถึงตรงนั้นเราอยากพูดในหลายๆส่วนนะครับเช่นในส่วนของกิจเนี่ยหน่วยใช่ป่ะทีนี้มันมีบอสสีแดงซึ่งบอสแดงเนี่ยผมใช้ตี้ไหนผมใช้โซล่าครับโซล่าก็อยู่หนึ่งในนั้นครับโนเอลโซล่าชาร์ลอตแล้วก็จูเลียตเห็นนะแต่ที่ทำไมถึงฆ่าได้เพราะโซล่าครับเนื่องจากตัวละครโซล่ามันสะท้อนพอสะท้อนเนี่ยไอตัวโนเอลก็เพิ่มเกาะบาเรียใช่ป่ะพอคนตีมาสะท้อนแม่งโดนจนตายอันนั้นคือข้อแรกนะครับอันต่อมานะครับก็คือในส่วนของบอสโกเลมนะครับซึ่งบอสโกเลมเนี่ยในส่วนของขีดจำกัดก็ได้ใช้เหมือนกันคือส่วนใหญ่ตอนนี้ผมใช้โซล่าเล่นตี้ที่2แทนนะครับแต่บางคนอาจจะเล่นเป็นในส่วนของแอสตาหรือใครก็ว่ากันไปแต่ส่วนตัวผมเล่นอย่างนี้แล้วผ่านได้ยังไงก็โซล่าเหมือนเดิมครับหน้าที่นะครับโนเอลเพิ่มบาเรียโซล่าก็ตีไปด้วยเพิ่มเกาะไปด้วยดังนั้นหมายความว่าโซล่าสามารถใส่เซตที่แบบถึกและโจมตีได้คล้ายๆกับแอสตาเลยคล้ายๆแอสตานะครับดาเมจมีพอมีแต่อาจจะไม่ได้แรงเวอร์วังส่วนอาเจเรียน่าเราก็เล่นเป็นแบบนี้ไปแล้วอันนี้คือผมนะเล่นแนวสายดาเมจไปละเพราะมองว่ามันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่สำหรับสายโล่เนาะอันนี้เลยอยากให้เข้าใจกันคร่าวๆก่อนว่าไอ้สีฟ้าเนี่ยมันไม่ได้ดีแค่แบบว่าเน้นฟ้าหรอกแต่จริงๆอ่ะผมอยากให้เก็บเอาไว้เพื่อที่จะเอาไปเล่นอ่ะทีเนี้ยไอ้ด่านเนี้ยเพื่อนๆดูทายคลิปเอาแล้วกันเนาะส่วนที่ผมจะพูดคุยต่อคือลอตตี้เนี้ยไปลง PVP ปกติได้หรือไม่เดี๋ยวผมจะตอบให้ตรงนี้เลยเนื่องจากผมได้ลองมาแล้วนะครับแล้วมันเป็นยังไงผลลัพธ์เอากันให้เข้าใจโดยตามตรงก่อนเนี่ยส่วนตัวผมยังไม่ได้อะไรนะยังไม่ได้อัพลักให้เป็น2ดาวดังนั้นเนี่ยมันเลยไม่ถึกนะครับแต่ทีเนี้ยพอเริ่มเกมอ่ะเราสามารถรับมือกับตี้พวกเนี้ยได้เอาโดยเบื้องต้นนะได้เลยครับแต่ทีเนี้ยมันจะไปตายรังก็คือตรงไหนใช่ป่ะที่ไปตายกันจริงๆจังๆเนี่ยแล้วผมว่าคนแก้ทางได้ดังนั้นก็เลยไม่ค่อยเอามาใช้นะคืออาเจลีโอน่าครับมันไม่ค่อยรอดอ่ะอาเจลีโอน่านะคู่กับตัววิลเลียมโดนดอกเดียวลักดับเลยครับใส่ของถึกให้ตายก็ดับเนี่ยตี้อย่างเงี้ยดับทันทีนะครับไม่ต้องพูดเยอะใส่ปุ๊บแม่งดับเลยแม้ว่าเกาะจะ 20,000 ก็ตายครับเพราะว่ามันทะลุเกาะนั่นเองครับผมทีนี้ถ้าให้ไปเปลี่ยนสาย HP มันก็ไม่คุ้มอีกหมายความว่าไอ้สีฟ้าที่ผมคิดไว้เนี่ยแม่งรับมือได้แทบทุกตี้เลยแต่ตี้เนี้ยไม่ได้ดังนั้นหมายความว่าหากใครและทุกคนมันมีอยู่แล้วไงอาเจ้คู่กับวิลเลียมอ่ะไอมันมีกับทุกคนอ่ะถ้าใครเห็นตี้ฟ้าปุ๊บหยิบอาเจ๊กับวิลเลียมมาปุ๊บรับตายก่อนเป็นอันดับแรกไม่ต้องพูดเยอะมันตายเลยไงแล้วยังไม่คือมันตายตั้งแต่เทิร์นแรกเลยอ่ะดังนั้นมันเลยไม่รอดครับโอเคไหมอันนี้เลยอยากตอบเป็นตรงนี้ก่อนนั่นเองนะยกเว้นแต่ว่าใครอาจจะมีแบบเจาะเกาะแบบการเจาะเกาะที่มากพอแต่คนก็ไม่ค่อยทำอยู่ดีเพนนะครับคนก็ไม่ค่อยทำอยู่ดีมันก็ไม่คุ้มไงผมก็เลยแบบคือแพ้ตี้นี้เว้ยส่วนตี้อื่นเนี่ยหลังจากที่ผมลองมารับมือได้กับแทบทุกตี้เลยไอ้ที่ผมลองเล่นมาเนี่ยคือเป็นศูนย์ดาวด้วยนะตี้แดงก็เล่นได้สามารถฆ่าแอสตาได้ด้วยเพราะว่าโดนเรียกว่าสะท้อนจนตายเรียกงั้นครับโดนสะท้อนจนตายเนาะส่วนของเอามาให้ดูกันสักเล็กน้อยละกันนะครับอ่ะเดี๋ยวขอมาหน้านี้ดีกว่าเนาะจะได้ไม่งงเนาะของใส่อะไรยังไงบ้างนะครับส่วนของวิลเลียมครับใครมีแอสตาเอาของแอสตามาใส่ใครมีอาเจลีโอน่าที่เป็นแบบถึกกับดาเมจเนี่ยถึกกับดาเมจเนี่ยเอามาใส่ได้เลยโอเคป่ะถ้าเป็นของเซตอาเจลีโอน่าก็ใส่ได้เดี๋ยวผมเอาของแอสตามาใส่นะครับซึ่งชุดอาเจลีโอน่าของผมโดยเบื้องต้นเนี่ยดั้งเดิมนะนี่เลยครับอันนี้คือเซตลีโอน่าดั้งเดิมผมใส่เป็นแบบนี้ก็คือทั้งดาเมจด้วยแล้วก็สายเดฟอันนี้คือกำลังทำแต่ทีเนี้ยพอมองแล้วมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นก็เลย
นั่นแหละเอาของไอซ่าหรือเจมาใส่แทนอันนี้แค่บอกไว้ถ้าใครทำแล้วเนาะอันต่อมาในส่วนของลักนะครับมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยตัวมันไม่ถูกเลยเนี่ยอ่ะคุณลองดูดิอันนี้คือของลักโดยเฉพาะเลยที่ผมทำมาให้ใส่อะไรบ้างเดฟและเดฟครับไม่ต่างกับอาเจ้เลยเว้ยเออแต่มันต่างกับตัวที่เซตครับซึ่งไอเซตเนี้ยเมื่อได้โต้กลับเมื่อไหร่จะลดดาเมจ 15% เห็นป่ะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เมื่อเริ่มมากกว่า 90% นั่นเองนะครับก็เลยเล่นได้เนาะเคลียร์นะเออเอามาให้ดูว่าเป็นประมาณนี้ในส่วนของตัวโซล่าเมื่อกี้ดูไปแล้วนะแล้วส่วนของชามี่ใครมีตัวชาร์ลอตเอามาใส่ก็ได้เพราะว่าตัวเนี้ยมันเน้นเลือดและยังไม่2ดาวหมายความว่าถ้ามี2ดาวจะดีกว่านี้โอเคป่ะอ่ะเดี๋ยวตอบกลับอีกทีนึงแล้วถ้าอยากเล่นตี้ฟ้าแบบสายกันเลยอ่ะจะทำยังไงปัญหาณตอนนี้ที่ลงเล่นนะครับเนื่องจากไอ้ตัวละครเนี่ยที่มันตายเลยอ่ะคือแค่ลักจบลักกับโซละที่ยังยืนไม่ได้ดังนั้นหมายความว่าถ้าใครจะเล่นจริงๆนะเพื่อนๆต้องไปใส่เพนเพิ่มแล้วล่ะไม่รอดอาจจะสัก150-160แค่นี้อาเจเรียวหน้าจอเกาะมาก็ไม่ตายละย้ำแค่ตีเดียวนะครับคือแค่วิลเลียมคู่อาเจสิงโตส่วนที่เหลือรอดทุกกรณีโอเคไหมงั้นเดี๋ยวไหนๆก็บอกมาแล้วผมขอลองเอาตี้เมื่อกี้มาลงเล่นแบบจริงจังให้ดูสักรอบและกันนะครับว่าเออมันไหวหรือไม่ไหวมันยังไงนะครับไหนๆก็เล่นทั้งทีขอเป็นตี้แบบนี้ไปเลยนะจะได้เห็นภาพเนาะรับมือได้ผมบอกแล้วแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ดีเดถึงขนาดนั้นต้องคุยกันตามตรงนะโอเคแล้วก็ชามี่อ่ะตี้เป็นประมาณนี้ในการรับมือนะครับมีเจ๊สิงโตไหมว้ายไม่มีอ่ะเราอยากได้ตี้ที่มีเจ๊สิงโตไงแล้วถามว่าตี้อย่างเงี้ยเราจะรอดไหมตรงๆอ่ะไม่รอดอ้าวแล้วเล่นให้ดูทำไมวะคือเล่นให้ดูคร่าวๆก่อนไงว่าเป็นประมาณนี้นะที่เหลือเนี่ยมันต้องรอโนเอลอีกหนึ่งทีเพราะตอนนี้ยังโดนไฟเผาได้อยู่ชัดเจนนะครับอ่ะทีนี้การเล่นเป็นประมาณไหนนะครับเรามี2หลักก็คือ1สกิล2ก่อนแล้วค่อยอันติหรืออันติใส่เลยก็ได้เพราะยังไงตัวรักก็ไม่โดนตีนะครับเนื่องจากมีปกป้องในส่วนของวิลเลียมเห็นป่ะปกป้อง2เทิร์นหมายความว่าไม่มีใครตีได้เลยนั่นเองนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่โดนปั่นตายนะมันคนละเรื่องนะครับเพราะยังไงแอสตาก็ได้อยู่ดีเห็นมั้ยแม่มดมาบึ้งตึ๊ดๆๆๆเห็นป่ะเนี่ยๆแม่มดโดนก็เรียบร้อยไปเยอะแล้วไงโอเคป่ะนั่นแหละแต่ปัญหาต่อมาก็คือนี่โอเคทีนี้หน้าที่เราทำยังไงต่อดีไปไม่เป็นเพราะว่ารักได้ทีหลังนะครับถ้ายั่วยุเราก็ไม่มีโต้กลับดังนั้นก็ยั่วยุไม่ได้เลยแค่สกิลนี้ก็ใช้ไปก่อนเพื่อลดดาเมจจะได้ไม่โดนปั่นตายนะโดยเบื้องต้นรักมาจากนั้นรักก็จะได้ถึงขึ้นนะครับแต่รอดไหมอีกเรื่องนะเพราะของยังไม่ได้ใส่สุดขนาดนั้นเจ๊สิงโตบึ้งเห็นป่ะแต่โดนเบาเนาะปั๊บโอเคมาโดนปั่นละเอ้าปาดว่ะเฮ้ยทำไมพี่แกปาดวะปกติต้องปาดด้วยอะไรวะเนี่ยเล่นแกเล่นแผนไหนวะเนี่ยเอื้อเห็นป่ะอย่างที่บอกก็ยังไม่รอดอยู่ดีชัดเจนไหมครับเนี่ยแต่การเล่นมันจะเป็นประมาณนี้เลยเออยังไงก็ต้องรอโนเอลครับยังไงก็ต้องรอเนาะอ่ะโอเคถือว่าเล่นให้ดูแล้วกันนะมีตอบโต้มีไม่คุ้มเลยอ่ะอ่ะใช้นี้ไปติดช็อตโอเคจากนั้นปึ๊บลดอีกแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเอาในส่วนของตึ้งเห็นนะแต่จริงๆวิลเลียมควรยืนนานกว่านี้นะไปไวๆเดี๋ยวผมใส่ลักเลยนะครับใส่ลักปึ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยไอตัวโซล่าเดฟก็ควร 30,000 เนาะเพราะว่ามันจะเป็นทั้งแทงค์แล้วก็เป็นในตัวเดียวมันเลยอะครับในตัวเดียวอะเนี่ยอย่างตอนเนี้ยถ้าเราเลือดลดใช่ป่ะถ้าเรามีโนเอลเลือดก็จะเด้งโดยทันทีเห็นมั้ยดังนั้นผมเลยบอกว่ายังไงก็ต้องมีโนเอลนะครับถ้าใครจะเล่นตี้นี้เนาะหมายความว่าตอนเนี้ยยังไม่เหมาะที่จะเอามาเล่นจนกว่าจะครบนั่นเองโอเคมั้ยเอออยากบอกให้เข้าใจกันตรงเนี้ยหลักๆนะของคลิปเนี้ยมีเท่านี้เลยเว้ยอยากให้เข้าใจกันแค่นี้เลยมันจำเป็นนะครับเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยหลังๆก็จะเริ่มโดนแรงขึ้นเรื่อยๆละต่อไปขอหน้าจะสกิลหมู่เนาะ SP ลดกันกระหน่ำบอกเลยลดแล้วลดอีกประมาณนั้นเด้งเลือดอีกแล้วอ่ะแม่มดเด้งอีกแล้วจริงๆต้องฆ่าแม่มดก่อนนะไม่งั้นเลือดแม่งเด้งไม่หยุดจริงๆปึ๊บโอเคอ่ะโอ้โหโดนนี้
ตายปะวะเพิ่ม SP ถ้าประสานทำลายอาจจะตายลองดูแล้วกันโอ้เรียบร้อยครับ1ตัวอยากได้โดเอลอะถ้ามีโดเอลจะดีกว่านี้เยอะเลยนะไม่มีไงต้องทำใจอ่ะจบแล้วล่ะเออยังไงก็ไม่รอดอะอย่างที่บอกอะตี้มันไม่ครบอะคือถ้าตี้ครบเลื่อนเรามันจะไม่ลดเลยเว้ยแค่นั้นเองเออเลื่อนมันไม่ลดมันก็เลยยืนได้แบบยาวๆใช่ปะเนี่ยมันโดนเผาจนตายอยู่เลยเพราะว่าไม่มีตัวละครโนเอลโอเคไหมแต่ถ้ามีตอนนี้ก็ยังไม่ตายก็เลือดเต็มเหมือนเดิมเนี่ยแล้วเดี๋ยวอีกฝ่ายเนี่ยจะโดนลดอันเนี้ยเรื่อยๆชัดเจนนะครับชัดเจนนะเนี่ยเห็นป่ะเห็นป่ะแมลงผมบอกแล้วอ่ะหวังว่าเอาให้ดูแบบคร่าวๆเป็นประมาณนี้กันแล้วกันว่าไม่ใช่ไม่เก่งเว้ยแต่ตอนนี้มันยังเล่นไม่ได้สุดท้ายต้องรอโนเอลอยู่ดีนั่นเองนะครับอ่ะส่วนคลิปที่เหลือท้ายคลิปที่ผมจะทำต่อเนื่องก็คือจะเป็นอันเนี้ยไว้เล่นในกิจกรรมนี้เท่านั้นแบบปล่อยออโต้ใครอยากดูต่อก็ดูได้เลยเนาะHuh!
โอ้ยนิว